ดีสครูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง661คืออะไรมาไขข้อข้องใจไปพร้อมๆกัน อาจารย์ครับทุกวันนี้นะครับผมว่าคนเนี่ยป่วยเป็นโรคกันเยอะมากเลยเบาหวานความดันต่างๆและที่สําคัญไม่ใช่อายุเยอะนะอาจารย์กลายเป็นว่าอายุน้อยน้อยอแล้วคนที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดมาจากพฤติกรรมของการกินอย่างบางคนเนี่ยพอเวลากินกว๋วยเตี๋ยวเลยเนีย่ยังไม่ทันได้ชิมเลยครับอาจารย์ปรุงไปละใส่ไปละ2ช้อน3ช้อนล่าสุดเนี่ยผมได้ยินมาว่ามันมีตัวเลขที่น่าสนใจเกี่ยวกับ,บสูตรของการกินคือ6 6หหนึ่งก็เลยอยากจะมาขอ ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับสูตรนี้อาจารย์เล่าให้เราฟังหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ฟังครับโอนกับผมไม่ได้กําลังใบหวยนะฮะกำลังจะบอกว่าถ้าจะบอกว่าอันนี้หกหกหนึ่งคือหวยสุขภาพก็ไม่ผิดอ่ะถ้าคุณกินตามหกหกหนึ่งแล้วคุณไม่ป่วยคุณไม่ต้องไปหาหมอคุณไม่ต้องกินยาโอ้ยคุณรวยมากก็ถูกหวยอีกนะครับแล้วอายุคุณก็จะยืนคุณภาพชีวิตคุณก็จะดีขึ้นแต่นี้คําว่าหกหกหนึ่งเนี่ยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุข นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเขาพยายามจะคิดขึ้นมาว่ามนุษย์ปัจจุบันนี้ที่เป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดมะเร็งที่เรียกรวมๆว่า NCD เกิดจากการกินอาหารที่มีรสจัดครับเขาก็ยกมาอยู่3ามรสก็คือรสหวานจัดรสมันจัดแล้วก็รสเค็มจัดมีอยู่สมรสเลยก็เกิดคําถามตามมาว่าเอาแล้วจะกินเท่าไหร่ถึงจะพอเหมาะเราก็เลยบอกว่า วันหนึงน้ำตาลไม่ควรจะเกิน6ช้อนชา6ช้อนชานะครับไม่ใช่ช้อนโต๊ะนะอันที่2ก็คือน้ํามันไม่เกิน6ช้อนชาอันที่3ก็คือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาถ้าเป็นน้ําปลาไม่เกิน4ช้อนครับนะฮะเพราะ,ะนั้น6กหถ้าคุณกินแบบนี้โอกาสที่คุณจะเป็นเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดและอ้วนเนี่ยก็น้อยลงครับ ครับผมเริ่มกันจาก6แรกเลยดีกว่าอาจารย์ครับ6<ม>คือความหวาน6แรกของเราเกี่ยวกับความหวานแล้วถ้าเกิดติดหวานอยากลดเหรอครับอาจารย์คนที่ติดหวานมักไม่รู้ตัวคนที่ติดหวานสังเกตได้ง่ายๆ <c oughs> เห็นทุเรียนแล้วน้ำลายไหล <c oughs> คนที่ติดหวานคือชอบกินขนมหวานหลังกินข้าวค,คนที่ติดหวานกินกาแฟเย็นกินกน้ำอัดลมแทนน้ำเปล่าพวกนั้นติดหวานและมั่นใจว่ากินน้ำตาลเกิน6ช้อนต่อวันวิธีการก็คือ 1. เราไปหาต้นตอ แห่งอาหารที่เราติดหวานเช่นเรากินกาแฟวันละสองแก้วลดเหลือลดเหลือหและไปยืนสั่งบอกคาปูชิโน่มอคคาลาเต้หวานน้อยครับลดลงน้ำอัดลมค่อยๆเลิกค่อยๆเลิกขนมหวานกินได้แต่น้อยลงเค้กชิ้นบางลงแล้วเราสามารถที่จะลดการกินหวานลงได้ไม่เกิน1เดือนครึ่งครับ ครับผมต่อไปมันละครับอาจารย์ครับโอ้อาหารมันนี้มาจากอาหารทอดและผัดครับท่านผู้ฟังอ่านทอดและผัดถ้าเรากินทอดผัดผัดทอดทอดผัดทุกมื้อติด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 กันเราได้น้ำมันเกิน6ช้อนแต่ถ้าเรากินอาหารไทยประเภทต้มแกงอบย่างนึ่งส้ตมตําน้ําพริกเป็นประจรํากินน้ามันไม่เกิน6ช้อนครับครับผมต่อไปครับเค็มบ้างดีกว่าเค็มคือการกินอาหารที่มีโซเดียมสูง และอาหารที่มีโซเดียมไม่จะเป็นต้องเค็มผงชูรสก็โซเดียมสูงกินโซเดียมก็ไปปุ๊บความดันพุ่งกระฉูดไตทํางานหนักล้างไตกันเป็นแถวเพราะฉะนั้นใครที่สั่งก๋วยเตี๋ยวมาแล้วไม่ได้ชิมแต่กระแทกน้ําปลาลงไปคนนั้นกินเค็มคใครที่กินข้าวคําน้ําปลาคํา คนนั้นกินเค็มเพราะฉะนั้นหัดเป็นมนุษย์ลดจืดครับต่อไปนี้ครับต่อไปต้องฝึกเป็นมนุษย์ลดจืดและยิ่งเฉพาะความเค็มสาวๆเนี่ยคนจะต้องลดเลยนะครับเพราะท้าไม่อย่างนั้นขาใหญ่หน้าใหญ่ไม่สวยนะครับหวานมันเค็มจัดเกินไปลดได้ด้วย661นะครับ Discooing Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง